บอลพนันคุมไม่อยู่หลงจูยังลอยนวลหรือลุงตู่รู้เห็นเป็นใจผมปัญหาแต่งตั้งเนตรประเมศออกแนวอายการปกป้องพวกพ้องตนเองระวังเสียงร้องจากสังคมให้ปฏิรูปแดนสนธยา สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนนข่าวประจำวันอังคารที่12มกราคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่จังหวัดในภาคตะวันออกพื้นที่สีแดงเข้มมาถึงวันนี้ยังอาการน่าเป็นห่วงเริ่มจากระยองต้องบอกว่าบอนพนันทำระทมอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก1 1รายโดยเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์บ่อนพนันอีกแล้วรวมๆแล้วขณะนี้ระยองมีผู้ติดเชื้อปลาเข้าไปทั้งหมด520คนซึ่งกว่าครึ่งมีที่มาเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันว่ากันว่าตัวเลขอาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบ่อนคุมไม่อยู่แม้ว่าบ่อนพนันการเมืองระยองบริเวณหลังบกสก่าวของหลวงจุสมชายจะปิดไปแล้วแต่การตรวจสอบและประชาชนที่ทนไม่ไหว แจง้งเบาะแสมาว่ายังมีบอนพนันที่เปิดทําการให้นักพนันเล่นกันอีกอยู่หลายพื้นที่ฟังว่ากลุ่มนักพนันในพื้นที่ยังไม่หวาดกลัวต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคและยังคงกระจายกันไปเล่นตามบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งทางจังหวัดก็ทําได้แค่ตั้งรับประชาสัมพันธ์ว่าหากประชาชนรู้เบาะแสการลักลอบเล่นแกนพนันก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ191ได้ทันทีขณะที่ชุมบุรีก็ไม่น้อยหน้าครับ นอกจากที่เมืองพัทยาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจได้เข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันบนคอนโดมิเนียมหรูที่ตั้งอยู่พื้นที่หาดจอมเทียนได้นักพนันต่างชาติและคนไทย21คนที่ก็พิสูจน์อีกว่าบอนพนันในชลบุรีมีเยอะไม่แพ้ระยองและยังมีจุดเสี่ยงใหม่ที่โรงเบียร์ทั้งที่รีราชาและโรงเบียร์ป๋าแดงสัตหีบเมื่อเจาะกันลงไปก็วนกลับมาที่ปัญหาของขายใหญ่เจ้าของบ่อนและก็บิ๊กสีกากีที่มีสัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกัน คอยแอบอิงอำนาจรัฐที่เกี่ยวข้องแวแวๆว่าเจ้าของโรงเบียรเป็นธุรกิจส่วนตัวของนายตำรวจใหญ่ที่เคยอยู่ในพื้นที่โดยที่รัฐบาลก็ไม่กล้าทำอะไรได้แต่แก้ปัญหาแบบรูปหน้าปัจจมูกหรือย้ายตำรวจออกจากพื้นที่และก็คิดว่าปัญหาจะคลี่คลายไปเองเหมือนที่ผ่านมาเพราะเหตุนี้ปัญหาเรื่องบ่อนจึงไม่หมดไปจากพื้นที่ภาคตะวันออกสักทีทั้งระยองของหลวงจู๋สมชายฤชนบุรี บอลท้าวลหลักๆอาจปิดไปก็จริงแต่เครือข่ายก็ยังคงเปิดเย้ยเจ้าที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อให้ประชาชนรับกรรมซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าพวกนี้รอเวลากลับมาเปิดเต็มรูปแบบเหมือนเดิมแน่นอนส่วนความเคลื่อนไหวของบรรดาขายใหญ่อดีตบิ๊กสีแากีที่มีสายสัมพันธ์กับบอนและมีส่วนช่วยให้หลงจูผง,งาดเป็นเจ้าพ่อบอนพนันนั้นข่าวว่ายังใช้ชีวิตแบบชิลๆ มีเวลานัดสังสรรค์รวมกลุ่มเกาะกวนออกรอบตีกอฟกันแบบสบายใจราวกับว่าเรื่องบอนพนันที่เป็นต้นเหตุซูเปอร์สเปเดอร์ให้คนไทยทุกหนักกับโควิดรอบใหม่นี้เป็นเรื่องเล่นๆไม่เห็นจะเกี่ยวกับตัวเองตรงไหนนีย่อมสะท้อนให้เห็นถึงผลที่ว่าการที่รัฐบาลไม่จริงจังกับการปราบปรามโควิดบอนพนันในภาคตะวันออกทําให้คนพวกนี้ได้ใจซึ่งก็รวมถึงหลงจุที่ยังอยู่สุขสบายลอยนวลอยู่เหนือกฎหมายต่อไป โดยประชาชนได้แต่เฝ้าจับตาและเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ผู้มีอำนาจจะจัดหนักเจ้าของบ่อนตัวการสักทีความจริงตอนนี้ควรจะต้องเป็นโอกาสที่จะถอนรากถอนโคนแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ไม่เด็ดขาดทุกเรื่องไม่สงบจบที่ลงตู่เหมือนเมื่อสมัยก่อนขณะที่พลตทเรสวัฒน์แจ้งยอดสุขพบตรก็ทำงานตั้งรับตามรัฐบาลอย่างเดียวไม่มีบทบู๊ไม่มีเชิงรุก ปฏิบัติการต่างๆและความคืบหน้าในการดำเนินคดีเรื่องบอลจึงนิ่งอยู่กับที่คนในพื้นที่เองซึ่งอาจรวมถึงคนทั้งประเทศก็เถออย่างเช่นผลโพลซูเปอร์โพวันก่อนที่ชี้ว่าลุงตู่เปลี่ยนไปผิดหวังกับนายกที่ไมกาแก้ไขปัญหาเรื่องบอนพนันทั้งๆท,ท,ที่ประชาชนพยายามชี้เบาะแสบอนพนันของหลวงจุ้สมชายที่ยองมานานก่อนที่จะมีโควิดระบาดรอบใหม่จนป่านนี้ก็ยังเจอคนติดเชื้อเรื่อยๆทั้งรัฐบาลและตำรวจ ก็ยังไม่มีคำตอบแถมทอดเวลามาจนถึงวันนี้ถ้าทีก็เหมือนดูจะเบี่ยนเบงเประเด็นไปเรื่องอื่นหวังกระแสใหม่กลบกระแสเก่าเช่นตีปีตเรื่องวัคซีนเป็นผลงานโบแดงของรัฐบาลทาั้งๆที่มันเป็นโบดาต้นต่อปัญหาสวยการพนันและแรงงานเถื่อนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเอาไม่อยู่ปรับไม่ได้ยังปล่อยขบวนการหากินกับบ่อนสวยแรงงาน พยองเชิดหน้าแบบไม่สะทกทานอะไรเลยงานนี้ลุงตู่ถ้าเลือกอยู่เฉยๆก็บอกได้เลยว่าไม่สามารถสร้างความไว้วางใจและศรัทธากับสังคมได้อีกต่อไปผลโพนั้นได้สะท้อนให้เห็นว่าอิทธิพลมืดยังอยู่เหนืออำนาจรัฐเป็นความรู้สึกอัดอั้นตันใจของประชาชนแค่ไหนลุงตู่จะไม่รู้ดูไม่ออกเลยหรือว่าประชาชนเขาคิดกันอย่างไรช็อตต่อไป ก็ต้องพิสูจน์กันว่าหลงจูอยู่เหนือลุงตู่เพราะลุงก็รู้เห็นเป็นใจกันมีที่มาที่ไปด้วยสายสัมพันธ์แน่นปึกกับผู้ใหญ่อุ้มชูผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่เมื่อไรที่คลื่นลมสงบหลงจู้ได้กลับมาใหม่เมื่อนั้นเป็นอันได้รู้กันว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างนี้จริงหรือไม่ กรณีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำหนังสือถึงนายวงสกุลกิติพรมวงศ์อายการสูงสุดเพื่อสอบถามรายละเอียดให้รอบคอบก่อนนำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการอายการและอายการอาวุโสขึ้นทูลเกล้าซึ่งเป็นที่ทราบกันว่ารายชื่อที่มีปัญหาก็คือเนตรนาคสุขรองอายการสูงสุดที่จะไปดํารงตําแหน่งอายการอาวุโสสำนักงานคดีอาญาพระขนงและประเมศอินรชุมนุม อัิบดีะอายการสำนักง,งานคดีอาญาธนบุรีที่จะไปดํารงตำแหน่งผู้ตรวจการอายการกรณีในเนตนั้นเป็นที่รับรู้กันว่าคณะกรรมการอายการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยที่สั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสในคดีขับรถยนต์ชนดาบตำรวจสอนอทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี55 ซึ่งเป็นที่สนใจของสังคมจนนายกรัฐมนตรีต้องตั้งคณะกรรมการชุดวิชามหาคุณขึ้นมาตรวจสอบและในรายงานผลการตรวจสอบก็ระบุชัดว่ารองอัยการสูงสุดที่สั่งไม่ฟ้องคดีบอสใช้อำนาจและดุลพินิษที่ไม่ชอบและอัยการสูงสุดในฐานะผู้มอบอำนาจก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของรองอัยการสูงสุดผู้รับมอบอำนาจได้จากนั้น ส่งเรื่องต่อไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปชปชปปทตำรวจอายการเพื่อจัดการสะสางรวมทั้งดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาดังกล่าวแต่ถึงวันนี้ทุกอย่างยังคงเงียบส่วนกรณีของประเมศนั้นมีคดีเมาแล้วขับที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของสอนอบางกรวยใต้จังหวัดนนทบรุรีเรื่องหนังสือตีกลับนี้อัธพลใหญ่สว่างประธานกออ บอกว่าจะเรียกอธีบีอายการสำนักงานคณะกรรมการอายการในฐานะเลขากออเข้ามาหาหรือเพื่อที่จะเรียกนัดประชุมกออวาระพิเศษโดยเร็วที่สุดและการประชุมกออวาระพิเศษก็มีขึ้นเมื่อวันที่11มกราคมโดยนายวงสกุลกิติพรมวงอายการสูงสุดเข้าร่วมการประชุมด้วยอัธพลให้สัมภาษณ์สื่อหลังการประชุมสรุปได้ความว่าเรื่องให้ทบทวนแต่งกั้งบุคคลทั้งสองนั้นไม่จริง ไม่ใช่การตีกลับหนังสือจากเลขาครมที่ส่งมานั้นแค่ขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากอายการสูงสุดกรณีการขอโปรดเกล้านายเนธหน้าสุขและนายประเมศินรัชุมนุมเป็นหน้าที่ของอายการสูงสุดที่จะต้องชี้แจงให้ข้อมูลดังกล่าวและอายการสูงสุดก็บอกว่าจะเป็นคนให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกับทางเลขาครมอเองส่วนหนังสือที่ส่งมานั้นเป็นเอกสารลับที่ส่งถึงอายการสูงสุดไม่สามารถเปิดเผยได้ และทางกออก็ไม่เห็นเอกสารดังกล่าวสําหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้นตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางกออทางกออคงไม่เข้าไปก้าวล่วงในอํานาจของฝ่ายบริหารของอายการสูงสุดเมื่อถามว่ากออสามารถแต่งตั้งเนรเป็นอายการอาวุโสได้หรือไม่ขณะอยู่ระหว่างการถูกตั้งกมการสอบอัธพลบอกว่ายังไม่ได้พิจารณาถึงระเบียบในเรื่องนี้ส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนเนตรยังตอบไม่ได้ เพราะคณะกรรมการสอบสวนเป็นอีกชุดหนึ่งกําลังสอบสวนอยู่ปกติใช้กรอบเวลาสามสิบวันตอนนี้ต่อเวลามันสองครั้งแล้วส่วนเหตุผลในการต่อเวลาเปิดเผยไม่ได้ส่วนเรื่องความคืบหน้าของคดีประเมศทางกออไม่ได้ชี้แจงขอ้อเท็จจริงเข้ามาจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นเรื่องเป็นอย่างไรอัธพลสรุปว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของอัยการสูงสุดกออจะไม่ไปก้าวล่วงขณะที่ผู้ฟังครับ ฟังดูแล้วก็สรุปได้เช่นกันว่าเป็นการปกป้องกันเองชัดๆไม่สนใจเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็ลืมกันไปเองหากไปย้อนดูการสั่งคดีที่สำคัญสคัญที่ขานความรู้สึกของสังคมมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่อายการสูงสุดเดินทางไปต่างจังหวัดหรือติดภารกิจและมอบอำนาจให้รองอายการสูงสุดเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแทนอย่างเช่นกรณีสั่งไม่ฟ้องคดีบอส ไม่อุทธรณ์คดีฟ้องเงินผ่านทองแท้ชินวัตรสั่งไม่ฟ้องคดีฟ้องเงินเจ้าสัวธรรมกายคดีวิกตอเรียซีเครตเป็นต้นก็คงจะเห็นความสัมพันธ์ในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยในการทํางานและจะไปออกดอกออกผลกันในช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายจริงอยู่การปฏิบัติหน้าที่ของอายการเป็นอิสระไม่ได้อยู่ใต้อานัตสั่งการของใครก็ต้องจับตาก,กันต่อครับว่ากรณีที่เป็นปัญหานี้อายการสูงสุด จะดำเนินการต่อไปอย่างไรจะยังคงยืนยันการแต่งตั้งเนตรรัฐประเมศหรือไม่แต่ต้องไม่ลืมว่าขณะน,นี้สายตาของสังคมนั้นมององค์กรอายการเป็นเหมือนรัฐอิสระที่ความหมายไม่ต่างจากแดนสนธยาและเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์กรอายการแห่งนี้ก็จะดังขึ้นเรื่อยๆโปรดคอยติดตามครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ m g r o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์ผู้จัดก,การออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมชมแล้วมีข้อแนะนาติชมประการใด ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลง,งานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ